การจับกุมเรือประมงสัญชาติเวียดนามที่ลักลอบทำการประมงในเขตหน้าน้ำไทยบ่อยครั้งในขณะนี้นะคะทำให้รู้ว่าทรัพยากรทางทะเลเขตอ่าวไทยกำลังเป็นที่ต้องการของประเทศเพื่อนบ้านติดตามจากรายงานค่ะเจ้าหน้าที่กองเรือตรวจอ่าวกองเรือยุทธการทัพเรือภาคที่1นำเรือหลวงหัวหินและเรือตอน111ออกตรวจพื้นที่อ่าวไทยห่างจากอำเภอสัตหีบไปทางจังหวัดระยองและประจวบคีรีขันธ์ประมาณ60ไมล์ทะเลเพื่อจับกลุ่มเรือประมงสัญชาติเวียดนามลักลอบเข้ามาทำการประมงในเขตหน้าน้ำไทย 20-30 ลำปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ใช้อากาศยานบินสำรวจพบกลุ่มเรือประมงลอยลำหาปลาหาปลิงทะเลและคลาดหอย5ลำจึงส่งสัญญาณให้หยุดและแสดงตัวเข้าจับกุมลูกเรือประมงสัญชาติเวียดนามที่ถูกจับกุมได้ขณะนี้นะครับทั้งหมดจะถูกนำกลับไปดำเนินคดีที่สัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับโดยพวกเขาจะถูกแจ้ง2ข้อหาหนักครับเจ้าหน้าที่ทยอยนำแรงงานประมงที่จับได้43คนไปไว้รวมกันที่เรือตอน111พร้อมให้ทหารนาวิกโยธินควบคุมใต้กงขับเรือ5ลำเข้าฝั่งเพื่อนำตัวไปดำเนินคดีโดยระหว่างการถูกควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ให้แรงงานประมงรับประทานอาหารและน้ำเพราะการเดินทางเข้าฝั่งต้องใช้เวลานานนอกจากนี้เจ้าหน้าที่อีกชุดยังเข้าตรวจค้นเรือประมงที่ถูกจับได้พบอุปกรณ์หาปลาเช่นเบ็ดตกหมึกอวนหาปลาและอุปกรณ์คลาดหอยภายในเรือแต่ละลำยังดัดแปลงให้เป็นที่เก็บสิ่งของเพื่อใช้เก็บสัตว์น้ำที่จับได้และอุปกรณ์ยังชีพในทะเลเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาเข้าเมืองผิดกฎหมายและผิดพรบการประมงเราก็ได้แค่สงสัยครับแต่เราก็จะพยายามที่จะสืบค้นต่อไปว่าในเรือที่เราจับได้เนี่ยมีอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงหรือเปล่านะฮะก็ต้องสอบสวนต่อไปครับเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าแรงงานประมงกลุ่มนี้มีทั้งนายทุนที่เป็นชาวเวียดนามและชาวไทยสนับสนุนโดยเมื่อพวกเขาจับปลาได้จะแปรรูปตามการสั่งการและจะมีเรือทยอยเข้ามารับสัตว์น้ำขึ้นฝั่งไปขายแต่ละครั้งจะลอยลำอยู่ในหน้าน้ำไทย 10-12 วันและกลับออกไปนอกจากนี้ยังต้องตรวจสอบเรือและสอบสวนในเชิงลึกว่าการลักลอบเข้ามาทำการประมงมีเรื่องอื่นแอบแฝงด้วยหรือไม่ฝากถึงพี่น้องคนไทยนะครับโดยเฉพาะชาวมงกรณีที่เจอเรือสัญชาติเวียดนามหรือเรือต่างชาติที่เข้ามาทำการประมงในอาณาเขตของประเทศเรานะครับก็อยากให้ฝากแจ้งกองทัพเรือให้เพราะเราจะเข้ามาดำเนินการที่จะจับกุมแล้วก็รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้กับพี่น้องคนไทยทุกคนครับการจับกุมแรงงานประมงครั้งนี้เป็นเพียงการป้องปรามที่กองบัญชาการทัพเรือภาคที่1ดำเนินการเพราะแต่ละเดือนจะมีเรือประมงสัญชาติเวียดนามเข้ามาทำการประมงและถูกจับกุมดำเนินคดีกว่า10ลำซึ่งหลังจากนี้จะประสานเครือข่ายเรือประมงไทยให้แจ้งความเคลื่อนไหวคนกลุ่มนี้เป็นระยะเพื่อง่ายในการจับกุมสัญชัยปลื้มญาติถ่ายภาพเสกสมแจ้งกิจทีมข่าวเฉพาะกิจ NBT รายงาน